แรกวันนี้เขาทายถูกกันไปแล้วด้วยความมั่นใจเพียงแค่10วินาทีแรกเท่านั้นเองทำไว้ดีมากด้วยอ่ะใช่แล้วคู่ต่อไปคู่ที่2คู่ที่3มันจะทายถูกกันมั้ยตั้มตัวนี้แล้วแต่เขาเลยครับภาระเขาแล้วแหละเดี๋ยวนะที่ถูกเกี้ยแกไม่มีส่วนร่วมกันใช่ใช่แกลงจำแกมากันเป็นยูนิตตั้มสุดท้ายชนะเราชนะเป็นทีมถูกป่ะเขามากันเป็นทีมอ่ะพี่คำใบ้ของแจมนะครับเดี๋ยวเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด5แผ่นป้ายให้เลือก3จาก5ครับผมโอเคแผ่นป้ายขึ้นมาเลยครับแผ่นแรกคือเลข1ครับหมายเลข1เปิดครับคำใบ้จากรายการเชื่อได้นะครับยักษ์ยักษ์พี่เก่งพี่เก่งทัชยะเก่งทัชยะทัชยะหรือเขาเป็นคนหน้ายักษ์ตอนนี้นะคนอื่นมองไม่ว่านะเรามองแล้วตาเราโตอ่ะไม่ชัดหรอตามันถลนออกมามันยิ่งรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะตะกี้คนคนนี้ไปทำบุญเกี่ยวกับยักษ์หรือว่าเพลงชอบมูหรือว่าอะไรสายมูท้าวเวสอะไรอย่างงี้ใช่ท้าวเวสอย่างเงี้ยอันนี้คำใบ้แรกครับหมายเลขต่อไปคือหมายเลข5ครับหมายเลข5เปิดครับ2018ปีนี้ปี6ปีที่แล้วเดี๋ยวผมกำลังเชื่อมโยงพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มก็เมีย2018โอ้ว้าวฟิล์มธนภัทรอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แล้วเป็นคู่เขาด้วยคู่จิ้นคุณอะไรหมายักษ์แมวน้อยเฮ้ยเฮ้ยเปล่าเฮ้ยฟิล์มหรือเปล่าแต่หมายักษ์มันคือผมไงฉายาแมวน้อยเป็นของเขาก็เขาหลอกไงเอออาจจะชนะการประกวดมาในปี2018น้องแนทหรือเปล่าแนทอนิพรเหรอแนทอนิพรแล้วแนทเกี่ยวอะไรกับยักษ์อะอาจจะเป็นคนชอบอย่างงี้ยักยักอะไรอ๋อแม่เอาไปเลขต่อไปครับแผ่นสุดท้ายแผ่นที่2ครับหมายเลข2เปิดครับพี่บีน้ำทิพย์พี่ฝนธนสุนทรกันธพัฒน์บีฝนกันฟิล์มธนพัฒน์เอออ๋อใช่ฟิล์มธนพัฒน์เลยกันธพัฒน์ฝนธนธนพัฒน์ใช่แล้วเอาแล้วแล้วพี่เบียร์เล่นเมีย2018ด้วยกันผมตอบเลยได้ไหมพี่ขอเนื้อออนแอร์ไว้สักหน่อยแต่ตอนนี้ปักทง 90% เลยผมว่าฟิล์มธนภัทรแต่ผมจำเสียงถ้าเป็นพี่ฟิล์มจริงอ่ะผมจำได้จำได้แน่นอนออกงานด้วยกันบ่อยมากวันนี้ร้องเพลงอะไรครับเพลงอย่าเลยฮะผมจากแอคโชคชัยโชคชัยครับนะครับในเวอร์ชันของแจมและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับโปรเมอร์จะมีอะไรมากมายบนเส้นทางแม้ไม่รู้เมื่อไรฝันร้ายจะพ้นผ่านอยากให้เธอรู้อยากให้เธอฟังเสียงของคนที่รักเธอ5 4 3 2พร้อมนะครับพร้อมครับโอเคปรบมือกับแจมครับมากเลยใช่ไหมอะไรที่เธอต้องพบเจอฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วจะมีอะไรมากมายบนเส้นทางแม้ไม่รู้เมื่อไรฝันร้ายจะพ้นผ่านอยากให้เธอรู้อยากให้เธอฟังเสียงของคนที่รักเธอเลยเธออย่าเสียดายลืมมันไป
ันแล้วเริ่มกันใหม่ว้าวผมว่าเป็นนางเอกที่ร้องเพลงได้ทำเป็น2 อย่างเลยร้องดีด้วยแล้วก็ดูจะสวยมากด้วยเสียงรู้เลยว่าสวยแน่ๆสวยมากอายุผมว่าน่าจะเป็นรุ่นพี่ผมขึ้นไปอีกน่าจะโตกว่าเราโตกว่านิดนึงครับโตกว่านิดนึงประมาณแบบ 2-3 ปีอะเล่นกันหน้าน่าจะอยู่ที่3ต้นๆ3ต้นๆเป็นอะไรเป็นอะไรพี่หน้าดูสะใจเหมือนกันคือตอนนี้ผมรู้สึกถึงพี่วิววรรณรสเบาพวกเราเบาไว้ก่อนเบาไว้ก่อนวิววรรณรสมีใครอีกนึกไม่ออกพี่กันนึกไม่ออกอะนางเอกเคยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองตอนนี้คือเป็นขวัญใจหนุ่มวัยรุ่นทั่วประเทศเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปเขาเป็นนักร้องที่ในวงเขามีเพียงแค่3คนนะฮะเฟย์ฝั่งแก้วเด็กกว่าเด็กกว่าแจมเด็กกว่าผมอีกเหรอพิกซี่เหรอขาวมากพี่ออฟไม่ผมใช่ไหมไม่ครับพี่บอกแล้วว่าพี่หวังเกรงใจพี่หลังกำแพงเขาด้วยเกรงใจพี่หลังกำแพงครั้งนี้คำพูดเขาไม่ได้แค่หน้าเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาพยายามดัดเสียงผู้ชายอันนั้นเขาไม่ได้ดัดครับอันนั้นไมค์ชิปมังครับคุณเคยร่วมงานกับผมไหมครับเคยแบบผ่านค่ะผ่านยังไงอ่ะเดินผ่านหรือว่ายังไงขับเครื่องบินเจ็ตผ่านว้ายคิดว่าไงบ้าเขาทำอะไรวะรวยจังเราเคยไปแคสละครด้วยกันป่ะไม่เคยแคสเลยค่ะเพราะว่าโดนเชิญมาเล่นตลอดค่ะเขาบอกแล้วรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไม่ต้องไปแคสงานค่ะคนนี้เคยไปทำบุญกับผมไหมครับคือบุญทำมาตลอดค่ะแต่ว่าที่เราทำร่วมกันน่าจะบาปมากกว่าว้าทำบาปร่วมกันอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นการตียุงค่ะออกการตียุงไปตียุงดีกว่าเฮ้ยโอ้เล่นเบาใช่การตียุงเป็นคนจังหวัดที่ไหนจังหวัดไหนไม่เอาภาคไหนแล้วกันกทมค่ะแรงตายได้เนาะแรงได้นี่อ่ะบอกแล้วอะไรบอกครับได้ค่ะเหนือได้กับเจ้าอู้เหนือได้กับเจ้าได้เจ้าก็ไม่ยากนะเขาพูดแค่ว่าได้เจ้าได้ค่ะคนนี้เขาพูดภาษาได้หลายภาษามากภาษาอะไรบ้างบองชูบองชูก็มองทะเลบูก็มันกระเบิ้ลได้หมดเลยเหรออินเดียนามัสเตเฮฮาเลฮาเลองกาเฮฮาเลฮาเลองกาว้าวทัชมามันออกมาจากทัชมาฮชาวโอ้ยทำไมเสียงคุ้นๆยังอ่ะสำเนียงคุ้นๆอายุมากกว่าผมหรือว่าน้อยกว่าผมครับมากกว่ามากกว่าครับยังรู้สึกว่าเป็นพี่วิวอยู่เลยอ่ะวิวยังมาแรงอยู่ถ้างั้นเราใบ้เพิ่มนะคนละ3คำเริ่มครับความเหน็บหนาวความแข็งแกร่งความขวยเขินความน่ารักความสดใสความมีโบความมีโบชื่อเสียงของเขาดังไกลถึงต่างประเทศคือต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยยักษ์ใช่เลยเพราะว่าแข็งแรงมากสตรองเหมือนยักษ์เลยพี่บีหรอพี่บีน้ำทิพย์หรอถามเพิ่มแสดงละครมากี่เรื่องแล้วครับมากกว่า20ครับมากกว่า20ครับคือเข้าวงการตั้งแต่เด็กเลยอะเริ่มเข้าวงการตั้งแต่ตอนไหนอะปี2018อ๋อคำใบ้2018คือปีที่เข้าวงการครับโหเล่นมา20เรื่องเยอะมากนะไปเล่นมาจากไหนอะเป็นเยอะมากเลยอะอันนั้นถามอะไรปีแล้วเล่นมา20เรื่องจะถามอะไรของแจมอะผมมีชื่อโบเมยดาขึ้นมาคนหนึ่งโบเมยดาเพิ่มเข้ามาวิวนรสยังอยู่ไหมเมื่อกี้พยายามนึกถึงแบบถ้าเป็นรุ่นน้องที่เคยร่วมงานกันลงไปอย่างเงี้ยถ้าเด็กกว่าใช่ไหมถ้าเคยเจอแบบเจอกันก็จะมีน้องอาอายอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าน้องอายน่าจะเด็กไปเลยเสียงน่าจะไม่แบบประมาณไม่ใช่แบบเนี้ยไกลแล้วไกลแล้วเอาชื่อจากพวกเราไหมเอาไอซ์อภิสดาฮะบิวกัลยาณีบิวกัลยาณีครับกระแตอาสยามอาอายโฟอีฟอาอายโฟอีฟครับมาเบลพิกซี่มาเบลพิกซี่ครับพี่ออมสุชาออมสุชาครับโอ้โหโอ้โหแต่ละคนอ่ะขอตอบตามที่ตัวเองตั้งแต่แรกแล้วกันเชื่อเซนตัวเองใช่ไหมไม่เชื่อพวกเราอ่ะ I for if
ฟันธงแล้วว่านักร้องหลังกำแพงคืออาไอโฟอีฟนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมามากกว่านี้ไม่ได้แล้วแม้จะมีอะไรมากมายบนเส้นทางแม้ไม่รู้เมื่อไรฝันร้ายจะพ้นผ่านอยากให้เธอรู้อยากให้เธอฟังเสียงของคนที่รักเธออย่าลายเธออย่าร้องไห้เสียใจกับเรื่องเมื่อวานฝันร้ายที่เธผมอะเคยถ่ายละครกับน้องใช่ค่ะแต่ว่าผมอะคุ้นๆอยู่ว่าเสียงมันต้องมันรู้จักแน่ๆมันอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนที่เจอน้องอะน้องยังแบบแอล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 อย่างนี้อยู่ไงเวลาคุยกันไม่เคยร้องเพลงให้พี่แจมฟังด้วยเอออ่ะยืนกลางเฮ้ยน่ารักมากใช่น่ารักมากๆแล้วพวกเราเมื่อกี้ชื่นชมจริงๆไม่ได้เจอนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเจอพี่แจมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับน่าจะต้นปีเลยค่ะใช่อยู่ที่กลางทุ่งที่เราไปถ่ายละครด้วยกันถ่ายละครด้วยกันกลางป่ากลางทุ่งเลยค่ะเออรู้สึกไงบ้างลูกอยู่หลังกำแพงมาในรายการนี้ได้ดูไหมได้ดูรายการพี่กันบ้างไหมดูค่ะดูตลอดก็คือถ่ายก็สนุกมากเลยค่ะแต่พอมาอยู่หลังกำแพงจริงคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะแต่ดูน้องเขาไม่ตื่นเต้นเลยนะให้พี่ได้ร้องเพลงเพราะมากเลยพี่กันขอบคุณค่ะร้องเพลงเพราะมากเสียงน่ารักมากชื่นชมมากว่าฉะฉานนะใช่ฉะฉานมากสำหรับเด็กปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ12ค่ะ12อุ๊ยเก่งมากเลยลูกเก่งมากคุณพ่อคุณแม่ต้องภูมิใจมากๆแน่ๆเลยเมื่อกี้จากคำใบ้ขอเคลียร์คำใบ้หน่อยคำใบ้แรกคือยักษ์มันเกี่ยวข้องกับหนูยังไงก็คือหนูแสดงละครเรื่องไลลาธิดายักษ์ค่ะโอเคเล่นเป็นยักษ์ใช่ค่ะอันนี้เคลียร์เลย2018ครับ2018ก็คือเล่นเรื่องเมีย2018โอเคได้ครับแล้วรูปล่ะรูปของพี่บีน้ำทิพย์รูปของพี่ฝนธนสุนทรและรูปของพี่กัณพัฒน์ล่ะครับก็คือเคยร่วมงานด้วยกันหมดเลยค่ะกับทั้ง3คนอ่ะนี่เบสิกเบสิกผมเคยเป็นเอ็กซ์ต้าให้เรื่องของน้องด้วยจริงป่ะใช่เรื่องเมีย2018เนี่ยค่ะ2018น้องมันคนแบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งมากอ่ะพี่เราเล่นละครด้วยเราทำงานด้วยรู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะน้องทำการบ้านอะไรทุกอย่างมาดีตลอดเลยอยากจะบอกว่าน้องเก่งแบบสุดๆเลยจริงๆครับน่ารักมากๆครับขอบคุณที่มานะครับค่ะก็สนุกมากเลยค่ะวันนี้มาร้องเพลงอยู่หลังกำแพงพี่แจมค่ะดีใจค่ะที่พี่แจมทายไม่ถูกขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะจังหวะที่โคตรน่ารักเลยจริงให้ฝากผลงานดีกว่าขออนุญาตเริ่มจากแจมก่อนเลยตอนนี้ก็มีซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองนะครับออกเรียบร้อยแล้วครับทุกแพลตฟอร์มเลยชื่อเพลงว่าอ่านแต่ไม่ตอบครับฉันก็คงอ่านแต่คงไม่ตอบเพราะว่าคำตอบคือเธอมีค่าตอนนี้ละครก็ถ่ายจบไปแล้วครับกับพี่วิวนรสแล้วก็เดี๋ยวรอว่าจอนแอร์ตอนไหนน่าจะเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เรื่องใหม่ๆก็เดี๋ยวรออัปเดตกันแล้วกันนะครับก็ติดตามกันได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีอัปเดตตารางงานหรือต่างๆกันไว้อยู่แล้วนะครับน้องอินเตอร์ละจ้าตอนนี้มีอะไรพวกพี่ๆได้ติดตามผลงานของหนูกันบ้างค่ะก็ฝากติดตามผลงานละครมีอีกเรื่องนึงก็เล่นกับพี่แจมเหมือนกันค่ะใช่ก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะอ๋อโอเคผลงานการแสดงนะเติบโตไปเป็นคนที่น่ารักอย่างนี้ลูกชื่นชมมากๆเลยครับทายผิดนะครับถือว่าแฟล
หลังกำแพงสุดน่ารักอย่างน้องอินเตอร์แกงจนพระเอกแจมรัชตะตอบผิดไปในที่สุดช่วงหน้าถึงคิว2เพื่อนรักเพื่อนซีออฟไอซ์จะเอาตัวรอดจากการแกงครั้งนี้ไปได้ไหมมาลุ้นกัน